สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีเจอแอปตัวหนึ่งนะครับที่ผมเช็คดูแล้วมีข้อมูลที่ให้เราดูแล้วก็มีการใช้งานที่ง่ายมากนะครับก็อยากจะแนะนำแอปนี้ให้ท่านลองทดลองใช้ดูนะครับซึ่งผมได้ทดลองใช้แล้วก็ใช้ได้ผลดีก็คือชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่ได้จับเวลาโดยละเอียดแต่ว่าเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะสังเกตเห็นนะครับครั้งนี้ก็ผมก็ชาร์จตอนนี้แบตผมเต็ม 100% นะครับแต่รู้สึกความรู้สึกว่าในการชาร์จนั้นเร็วกว่าเดิมจากปกติแน่นอนนะครับก็แอปนี้จะเป็นชื่อแอปว่า Fast นะครับ Battery Charger and Saver นะครับเหมือนหน้าจอภาพนี้นะครับเห็นไหมฮะอยู่ข้างบนหน้าจอนี้เลยนะครับ FAST Fast Battery นะครับ Charger and Saver นะครับแล้วเมื่อเราโหลดจาก Play Store มาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งผมได้โหลดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมก็จะเปิดเข้าไปเลยนะครับในการแนะนำครั้งนี้ก็คือว่าผมได้ทดลองแล้วรู้สึกว่ามันเร็วกว่าเดิมนะครับอันไหนดีผมก็จะมาแจ้งแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดทดลองโหลดเข้าไปแล้วผลเป็นยังไงก็บอกกันมาด้วยนะครับซึ่งผมดูเรียบร้อยนี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมฮะแบตเตอรี่ผมก็จาก 100% เนี่ยผมก็จะเหลือ 99% แล้วนะครับซึ่งการใช้งานปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าในการใช้ Android หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะกินแบตมากนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่เป็นจอขาวดำนะครับก็ย้อนยุคไปก็คือบางทีเราใช้ได้ตั้ง5วันถึง7วันนะครับถึงจะชาร์จครั้งหนึ่งนะครับแต่รุ่นที่เป็น Android หรือว่ารุ่นสไลด์หน้าจอทางสมาร์ทโฟนด้วยแบตจะหมดเร็วนะครับเราต้องมี power bank นะครับสมัยก่อนนี้จะไม่มีเลย power bank นะครับเพิ่งมามีตอนที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารุ่น Android นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเห็นไหมฮะปุ่มข้างบนเขาเจ้าก็จะแจ้งบอกว่าแบตเรามีเท่าไหร่นะครับจริงๆแบตผมลดไป 1% แล้วนะครับอันนี้อาจจะโหลดช้านิดหนึ่งนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีปุ่มที่เราจะเปิดจะปิดอะไรที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องเปิดเลยนะครับก็คือกดสตาร์ทอย่างเดียวนะครับหลังจากที่เราผมจะลองชาร์จเข้าไปนะครับผมจะเสียบที่ชาร์จแล้วก็ผมจะสตาร์ทนะครับอันนี้ในการใช้งานนี้ผมเหลือแค่ 1% นะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นสภาพว่าผมชาร์จเห็นไหมครับเครื่องหมายที่สายฟ้านี่ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตที่เหลืออยู่ในขณะนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับ 99% นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับข้างบนนี่ก็ 99% นะครับหลังจากนั้นเราแค่กดปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวแค่นั้นเองนะครับผมกดไปแล้วปุ่มสตาร์ทนะครับเขาบอกว่าต้องการ turn off mobile data ไหมก็จริงๆแล้วไม่น่าจะปิดก็ได้นะครับเพราะว่าการใช้งานก็ให้เขาใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีให้เร็วนั่นคือว่าถ้าปิด data หมดก็คือปิดการใช้งานหมดก็จะทำให้ในการชาร์จเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดับไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าในการใช้งานนี่ผมตั้งไว้แค่น่าจะประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกแป๊บหนึ่งนะครับในบางครั้งเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีบ้างนะครับก็คืออันไหนที่มีประโยชน์นะครับเราก็เช็คดูบางครั้งบางคนเขาบอกว่าเปลืองพื้นที่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆพื้นที่ใช้ไม่เยอะครับใช้นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวนะฮะผมกลับมานิดนะครับรู้สึกว่าระบบประหยัดพลังงานนี่เขาจะทำงานนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมก็ใช้เพิ่งครั้งที่2นะครับในเมื่อระบบประหยัดพลังงานก็ทำให้เราต้องศึกษาค้นคว้าอยู่พอสมควรนะครับบางครั้งในการเปิดปิดเนี่ยเขาจะปิดให้เราเลยนะครับ
ซึ่งเหมือนลักษณะเป็นการโหมดประหยัดพลังงานนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าหาจุดเข้าใหม่กันแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเข้าไปเรียบร้อยนะครับแอปนี้ซูเปอร์ฟาสต์นะครับซูเปอร์ฟาสต์ชาร์เจอร์นะครับเห็นไหมฮะถ้าอย่างนี้ผมจะถอดแบตก่อนนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดในการชาร์จแล้วก็เราสตาร์ทเนี่ยก็คือว่าโหมดของการปิดเพื่อให้พลังงานได้ใช้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ใช้เลยจะทำให้การชาร์จนั้นเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมดึงที่ชาร์จออกท่านก็สังเกตดูนะครับจริงๆแล้วก็ในการแบตเตอรี่ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่จะให้ทราบว่าระบบการทำงานของในการชาร์จของแอปนี้เนี่ยเขาจะปิดหน้าจอปิดการใช้งานของแอปต่างๆหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ว่า CPU ของเครื่องนะแรมของเครื่องใช้งานไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกเห็นไหมฮะก็จะบอกความร้อนของเครื่องนะครับหรือว่าอุณหภูมิของเครื่องนะครับก็บอกหลายด้านนะครับ capacity ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะบอกหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็ต้องเอาง่ายว่าให้ดูนิดนึงรายละเอียดจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าชาร์จเสร็จก็จะเต็มแล้วเขาก็จะโชว์ขึ้นหน้าจอนะครับอันนี้ให้ท่านได้ทดสอบทดลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแอปนี้ผมก็คิดว่าใช้ได้งานได้ดีนะครับและผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับใช้งานกดแค่ปุ่มเดียวนะครับนอกนั้นเขาหลังจากที่เราดึงสายชาร์จออกนะครับเขาก็จะแจ้งนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าแนะนำซูเปอร์ฟาสต์ชาร์เจอร์นะครับเป็นตัวหรือว่าเป็นแอปที่จะทำให้ท่านชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับทั้งระบบ Android และสมาร์ทโฟนก็ทดลองดูนะครับแล้วมีฟีดแบ็กมาก็แจ้งผมด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ